ต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของดีเมืองหลวงนะครับประหนึ่งเป็นแอร์โฮสเตสเลยนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนะครับช่วงที่แล้วพาคุณผู้ชมไปดูความงามธรรมชาติกันที่ตลาดน้ำขุนกาลานะครับและช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่ความงามของธรรมชาติเช่นเคยแต่ว่าจะเปลี่ยนนะครับเป็นเกษตรวิถีพอเพียงหรือว่าเกษตรแบบพอเพียงนะครับไปกันที่เขตบางแคกับสวนลุงจุกครับจำลุงจุกกันได้ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าตอนที่เราไปถ่ายทำนะครับทั้งลุงจุกแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเป็นกันเองมากๆเลยนะครับใครที่ผ่านไปนะเขตบางแคก็สามารถจะไปแวะเยี่ยมเยียนลุงจุกกันได้แต่อย่าไปยืมตังลุงนะครับไปทำผลไม้สดๆจากต้นกันได้ตอนนี้เราไปดูเขตบางแคกับสวนลุงจุกกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะออมแอมก็อยู่กับเจ้าของสวนแล้วก็คือลุงจุกสวัสดีค่ะลุงจุกสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวออมแอมถามลุงจุกนิดนึงว่าที่นี่มีความเป็นมายังไงบ้างเอ่ยโอ้เรื่องสวนเรื่องสวนมันมีมายาวนานแล้วนะเรื่องสมัยปู่ย่าตายายเขาก็เลิกจากทำนาแล้วก็ทำสวนสมัยก่อนแถวนี้ก็เป็นนาหมดค่ะพอเบื่อนากันนิดน้ำท่าอะไรไม่ดีก็ไม่รู้เขาก็เปลี่ยนมายกสวนยกร่องสวนเนี่ยนะเป็นร่องน้ำทำสวนผักคือจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นนาสมัยก่อนเป็นนาแถวนี้เป็นนาค่ะนะปู่ย่าตายายเลิกทำนาก็เปลี่ยนมาเป็นสวนพ่อแม่เราก็ทำสวนเรื่อยกันเรื่อยมานะแล้วส่วนใหญ่สมัยก่อนก็ขายทำสวนผักผักมะลิดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปเป็นอย่างอย่างเป็นแปลงๆไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเชิงเดี่ยวค่ะนะมาสมัยหลังๆก็บอกพืชบางอย่างเนี่ยตามฤดูกาลพอมันหมดฤดูกาลมันก็ไม่ออกดอกออกผลอะไรพวกนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นพวกผสมนี่คือผสมยังไงคะผสมพืชหนึ่งก็ปลูกรวมกันไปคือในร่องหนึ่งเนี่ยมีหลายอย่างใช่อย่างข้างบนเนี่ยข้างบนเขาก็ปลูกพวกไม้ยืนต้นค่ะชายล่างก็เป็นพวกไอ้เตยมั่งมาแล้วก็มันมีเสือแซมพวกตำลึงอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกนี้มันชอบอยู่ร่มนะพวกเตยเนี้ยชอบอยู่ร่มเราก็เอาร่มเงาพวกนี้ช่วยกันนั่นเองก็คือปลูกอันนี้คือต้นอะไรคะฝรั่งฝรั่งเอาต้นฝรั่งเนี่ยมาเอาเงามาเป็นร่มเงาของเตยแล้วเตยตำลึงอะไรพวกนี้มันอยู่ในร่องเดียวกันสามารถทำได้หลายแบบไม่ใช่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งใช่เพราะว่าถ้าเราปลูกฝรั่งแล้วข้างเราไม่มีเตยเงี้ยเราก็ได้อย่างเดียวนะเราได้ทั้งฝรั่งได้ทั้งเตยได้ทั้งตำลึงหรือร่องหนึ่งนี่คุ้มค่าเลยคุ้มค่าคุ้มค่านะถ้าเราอย่างบางร่องก็มีพวกกล้วยข้างบนก็เป็นกล้วยอีกแหละนะชายก็เป็นเตยแล้วก็มีตำลึงมะละบ้างอะไรได้อยู่ได้ผสมกันไปคือเขาต้องพึ่งพากันอยู่แล้วแหละแล้วก็จัดให้เขามาอยู่กลุ่มเดียวกันก็ที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบที่อากาศนะคนที่เดินทางมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบสวนเพราะว่าเราก็อยู่ในเมืองอะไรพวกนี้เขาบรรยากาศอย่างนี้หายยากเมื่อก่อนลุงก็เคยทำงานอยู่ด้านนอกนะพอเข้ามาถึงสวนเนี่ยมันล่มเย็นอย่างเนี้ยออกไปหมู่บ้านทีพอถึงที่มีปูนอ่ะความรู้สึกอ่ะมันร้อนมากกว่าเดิมเยอะใช่ใช่ไหมคือแอมเนี่ยตอนที่เข้ามาตอนแรกรู้สึกร้อนมากพอเข้ามาในประตูสวนแล้วมันรู้สึกว่าแบบเพราะว่ามันเย็นในเนี้ยมันมีไอ้น้ำค่ะลมเงาไม้นะลมพัดมาปะทะกับน้ำไม่ได้ปะทะกับปูนนะเพราะว่าธรรมชาติธรรมชาติไอ้ความเป็นมาของสวนเนี่ยมันสืบเนื่องกันมานานแล้วแต่ก่อนที่ถึงบอกว่าเขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะเพราะยังใครถนัดอะไรก็ปลูกอย่างนั้นไงใช่ไหมถึงว่าลุงที่เอามาทำพวกนี้เป็นสวนผสมเพราะว่าปลูกอย่างเดียวพอละหมดรุ่นแล้วมันต้องคอยอีกนานไงหมดฤดูกาลของเขาแล้วเราก็ต้องคอยรุ่นใหม่หรือจะต้องปลูกใหม่เงี้ยถ้าเราปลูกผสมไว้พอไอ้นู่นหมดไอ้นี่ต่อได้มันหมุนเวียนนะค่ะความเป็นมามันเงี้ยแล้วเราดูตามทฤษฎีที่ในหลวงท่านสอนว่าปลูกหลายๆอย่างเห็นไหมจะได้ไม่ขาดกินไม่ขาดขายเราก็จริงนะไอ้นั่นหมดไอ้นี่ไปบางอย่างก็ออกพ่วงไว้ด้วยกันขายไปด้วยกันได้เลยเห็นไหมทีเดียวล็อตเดียวใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกผสมกันทั้งหมดแล้วพื้นที่
ที่ตรงนี้นี่มีกี่ไร่อะคะคุณอ๋อสองแปลงนี้แปลงนี้สี่ไร่ฝาสองแปลงเนี่ยเก้าไร่ประมาณเก้าไร่โหเก้าไร่นี้มีคนดูแลกี่คนนะคะคุณลุงก็สองคนสองคนนี่เหรอเมื่อก่อนมันทำแค่แปลงเดียวแหละแต่ที่นี่เขาปล่อยรกร้างเราก็เลยไปทำอีกแปลงงกมั่งสงสัย ไม่หรอกเราเห็นเราเห็นที่มันว่างเปล่าเราก็ทำของเราเรื่อยไปตามแรงเราค่ะนะตามแรงเราเราทำได้แค่ไหนก็ต้องแค่นั้นถ้าเราไปจ้างเขามาก็ต้องเสียอีกเสียก็ตังจ้างเขาอีกนะเราก็ทำได้ตามแรงเราทำเรื่อยๆไปก็ขยายหรือว่าทำไปเรื่อยๆถ้าเราไปลงทุนเยอะก็ต้องไปลงทุนมากก็ต้องเผื่อผลผลิตอีกอ่ะเผื่อจะได้เราก็ไปทำขยายของเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วที่บอกว่านำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็คือในเรื่องของการลงทุนใช่ก็คือค่อยๆลงทุนไปคุณลุงเริ่มจากตรงไหนก็เราอย่างถึงบอกว่าเรามีตั้งหมื่นเนี่ยเราไปลงทุนทีเดียวหมดเราก็ต้องไปกู้นี่ยืมติดนี่มาซื้อปุ๋ยซื้อยาจิปาถะเราก็ลงทุนสักครึ่งนึงนะอย่างหมื่นนึงลงทุนสัก 5,000 แล้วก็ใช้ 50% แบ่งครึ่งไปเผื่อมันเจ๊งมันไม่ได้ผลผลิตใช่ใช่เพราะว่าเราจะไปนึกอย่างว่าฉันลงทุนไปแค่นี้ฉันต้องได้แค่นี้ต้องเพิ่มนี่คิดไม่ได้หรอกเพราะว่าผลผลิตแต่ละฤดูกาลเอานอนแน่นอนไม่ได้เพราะราคาก็ต่างกันเราเก็งกำไรไว้โลละ10บาทได้3บาทลมใส่ใช่ไหมก็ไม่มีกำไรเราก็ทำแต่น้อยๆลงทุนทีน้อยแล้วก็ค่อยขยายไปนะอะไรที่เราเก็บขายได้เก็บกินได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกของเราเรื่อยๆไปพูดง่ายๆคือตามกำลังเราตามกำลังด้วยเท่านี้ก็ทำเท่านี้ทั้งกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังตัวเองกำลังกายนี่แหละมีกำลังตัวเองเนี่ยตัวร้ายเลยค่ะเดี๋ยวเป็นลมแล้วใครจะมาช่วยเราล่ะใช่ไหมเราก็ทำของเราตามแรงเราค่ะนะไอ้กำลังลงทุนก็ทำเท่าที่เรามีเท่าที่เราลงทุนได้เราไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเขาไม่เรามีแค่นี้เราก็ทำแค่นี้แหละนะแล้วค่อยขยายพอเรามีผลผลิตกำไรอะไรขึ้นมาแล้วก็ขยายต่อไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาสุดท้ายผลผลิตไม่ได้ก็เป็นหนี้ติดก็นี่เนี่ยไอ้พืชเชิงเดี่ยวเนี่ยมันอันตรายตรงนี้เราปลูกให้ออกต้องตามฤดูกาลถ้ามันเคลื่อนไปสักเดือน2เดือนและราคาไม่ได้มันก็จบแล้วแล้วการพัฒนาที่นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงพัฒนาเดี๋ยวนี้เราก็รวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มพวกเกษตรเนี่ยใครใช่กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเราเนี่ยนะเขตชุมชนเราเนี่ยทั้งหมดแล้วก็มีจะทำปุ๋ยอะไรติปาถะแล้วก็รวมกลุ่มคุยกันว่าวันนี้จะไปร่วมกันทำปุ๋ยนะทำฮอร์โมนนะแล้วก็รวมกลุ่มไปนั่งคุยกันหาวัตถุดิบนะทางราชการเขาก็ส่งวัตถุดิบมาให้เราเขาช่วยเขาช่วยนะเขาช่วยแต่เราต้องไปทำกันเองค่ะเราก็ให้ของมาฟรีแล้วไปจ้างเขามาทำอีกไม่ได้นะเราก็รวมกลุ่มกันไปช่วยกันทำแล้วก็แบ่งกันไปใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรจิปาถะฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยก็รวมกลุ่มกันทำดีเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเพราะทางราชการก็ช่วยเหลือค่ะนะพวกเกษตรกรให้ประหยัดต้นทุนนะในการใช้ปุ๋ยหมักค่ะนะเราก็มาทำกันเองทำสารขับไล่แมลงเขาก็มีส่งเจ้าหน้าที่มาสอนนะเขาส่งเจ้าหน้าที่มาสอนเพราะว่าลดการใช้เคมีเพราะมันอันตรายต่อเราด้วยแล้วก็คนอื่นที่เขากินด้วยนะอย่างถามว่ายังต้องใช้บ้างไหมเคมีก็ยังต้องใช้บ้างเป็นบางโอกาสอย่างแมลงมันชุกชุมเต็มที่ไอ้ที่เราขับไล่มันไม่ตายแล้วมันไม่ไปแล้วนะมันดื้อเราต้องฆ่ามันสักครั้งหนึ่งใช่ไหมต้องใช้บ้างแต่แบบปอดสารพิษเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้เนาะก็ทุกที่แหละค่ะปลาในทะเลมันก็มีสารพิษตกค้างในตัวมันจะมาบอกว่าปอดไม่ได้หรอกมันอยู่ในทะเลสมัยนี้เขาจับขึ้นมาเขาบอกไปเช็คดูตรวจดูเขาบอกมันยังมีสารพิษตกค้างแต่มันเป็นส่วนน้อยค่ะนะต้องมีบ้างเราต้องใช้ให้ถูกวิธีใช้พวกสารเคมีต้องใช้ถูกวิธีนะอันตรายต่อเรา อย่างเราทำสวนผักเนี้ยไปฉีดวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายเนี่ยโอ้โหมันทำบาปนะบาป
ลุงนี้อยู่ที่สวนนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยไหมไม่เพราะว่ามาบ้านอยู่ถัดไปกิจวัตรประจำวันของที่นี่คือตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มตีห้าฝ่าลุงก็มาจากบ้านแล้วแล้วเผื่อจะกลับก็คงจะมืดๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าร้อนเนี่ยมารดน้ำตอนเช้าน้ำเช้ามืดตีห้าลุงติดเครื่องรดน้ำปื้อนะเย็นต้องให้น้ำมันคลายความร้อนก่อนเพราะดินข้างบนมันก็ร้อนใช่ไหมถ้าเราไปรดตอนร้อนเนี่ยพื้นจะแย่ก็ต้องรอให้เย็นๆมากๆเราก็รดนั่นแหละอยู่ยันเย็นยันมืดทุกวันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไปไหนนอกจากมีงานไปช่วยงานกันหายไปบ้างหายไปบ้าง นั่นแหละเป็นบางครั้งบางคราวนั่นแหละบางทีไม่ไปก็ฝากไปเถอะเราไม่ว่างเราบอกว่าเราไม่ว่างใช่ไหมส่วนใหญ่จะอยู่สวนบรรยากาศดีกว่าบ้านตัวเองกลางวันไม่จำเป็นไม่กลับหรอกอยู่ตรงนี้สบายเพราะว่าที่บ้านมันร้อนใช่ไหมตรงนี้เย็นกว่าที่สวนเย็นกว่าเย็นจริงๆค่ะขนาดลูกแหละบางทีมันมาก็มานอนเล่นกันอยู่ที่สวนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่หรอกบ้านมันร้อนค่ะนะปูน่ะเนาะนิดนึงน่าใช่ถ้าอยู่สวนเนี่ยมันกลัวถึงอยากชวนที่จะให้เขามาเที่ยวสวนเพราะอะไรมาขยายปอดมากเห็นบอกว่าที่นี่ก็มีกิจกรรมด้วยคือการขายของยังไงคะคุณลุงก็เสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนก็มีของกินที่ใครมีฝีมือทำอะไรอร่อยก็ทำมาขายกันที่สวนนี่แหละนะต้องอร่อยด้วยนะทำไมอร่อยขายได้เที่ยวเดียวก็คนติว่าไม่อร่อยก็ต้องเลิกขายแล้วใครจะซื้อล่ะคะแล้วก็แนวยาวมาเลยเนาะเนี่ยตามเนี่ยก็แพร่วางทำนี่ไว้ให้นั่งรับทานกันอ๋อนี่คือที่หน้าพาอันนี้แผงร้านค้าก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละอ้าวซื้ออะไรกินก็นะส้มตำมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวมาก็มานั่งกินคุยกันสดชื่นมาขยายปอดมาขยายปอดด้วยกินของที่มีประโยชน์แล้วอร่อยด้วยแต่ก็ยังดีได้ปลูกได้ร่มเงาไงมันต้องศึกษาลองทำบ้างแล้วคุณลุงพาแอมไปทำหน่อยได้ไหมคะสวนน่ะเลยอย่าไปทำในตอนนี้แดดมันร้อนจัดต้องทำอยากลองอ่ะคุณลุงอยากลองไปเก็บลูกอ๋อไปได้เดี๋ยวลุงพายเรือไปเก็บฝรั่งต้องพายเรือถ้าหนูพายเรือด้วยนะได้โอเคงั้นเดี๋ยวแอมให้คุณลุงพาเราไปเที่ยวข้างในกันดีกว่าค่ะไปพายเรือกับการเป็นชาวสวนฝึกหัดของแอมในวันนี้คุณลุงให้คะแนนเท่าไหร่คะเต็ม10เต็ม10ได้เต็ม10ค่ะพี่ทีแอมได้เต็ม10นะคะต้องมีของขวัญให้ด้วยนะมะพร้าวมะพร้าวนี่ไงไม่เอาจะเอาจากพี่ทีของคุณลุงนี่แอมยึดอยู่แล้วค่ะสุดท้ายนี้แอมให้คุณลุงฝากเกี่ยวกับงานนี้หน่อยค่ะก็เนี่ยงานเที่ยวสวนชวนกินของลุงก็มีเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนทุกๆเดือนเลยทุกๆเดือนนะมีกี่โมงตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่8โมงอ่ะนะเตรียมของขายกันบ้างอะไรบ้างกับ8โมงเช้านะยันบ่ายๆหน่อยก็คงจะกินกันอิ่มละโอ้นะ
มาชมธรรมชาติพร้อมกินอาหารได้พักผ่อนได้อากาศดีๆมาแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณลุงได้ด้วยได้อยากรู้การปลูกพืชการเตรียมดินนะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้ไปไหนเฝ้าแต่สวนนั่นแหละกลัวสวนหายกลัวเขามาแล้วไม่เจอเรากลัวสวนหายมันจะยกไปยังไงล่ะคะนะกลัวเขามาแล้วเขาไม่เจอเราค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่พี่วิไลก็ได้ได้ที่เบอร์0812529002ค่ะใช่วันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงจุกมากมากเลยค่ะและเดี๋ยวแอมนะคะขอทานน้ำมะพร้าวให้ชื่นใจแล้วก็ทานฝรั่งอร่อยอร่อยอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปฝึกพายเรือต่อค่ะน่าชื่นชมมากเลยนะครับสำหรับเกษตรแบบพอเพียงแล้วก็วิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับรวมถึงยังเปิดโอกาสให้คนที่สนใจนะสามารถจะเข้าไปสนทนาหรือว่าปรึกษาการเกษตรพอเพียงแล้วก็การใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่ว่างๆนะฮะก็สามารถจะไปเยี่ยมเยียนลุงจุกกันได้นะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมไปแล้ว2ที่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาปิดท้ายกับที่ที่3กันตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ